มีการเข้าไปอยู่ในปืนใหญ่แล้วก็ยิงตูมออกมาบินขึ้นไปบนฟ้าเป็นองค์ประกอบที่ทำให้เราย้อนนึกไปถึงหนังสวัสดีครับทุกท่านก็สู่รายการ Trailer Reaction นะครับดำเนินรายการโดยผมจีน Viewfinder ครับรายการที่เรามาพร้อมกับตัวอย่างใหม่ๆนะครับแล้วก็มีความน่าสนใจเราจะมา Reaction แล้วก็มาดูรายละเอียดของตัวอย่างนั้นๆกันนะครับว่ามันมีจุดไหนตรงไหนเนี่ยที่ทำให้เราอยากจะไปดูภาพยนตร์เรื่องนั้นๆในโรงภาพยนตร์กันบ้างนะครับและวันนี้ Trailer Reaction โดยผมจีน Viewfinder นะครับเรามาพร้อมกับตัวอย่างหนังไทยเรื่องใหม่ล่าสุดที่มีความน่าสนใจมากๆโดยเฉพาะใครที่เป็นคอหนังตลกนี่คืออีกหนึ่งทางเลือกที่ดีแหละครับกับภาพยนตร์ที่มีชื่อว่าบัวผันฟันยับครับบัวผันฟันยับแสดงนำโดยคุณแอนทองประสมนะครับซึ่งถือว่าอยู่ในวงการภาพยนตร์มายาวนานพอสมควรครับแล้วก็เธอแจ้งเกิดมาจากวงการภาพยนตร์ครับถ้าย้อนหลังกลับไปเนี่ยหนังเรื่องแรกที่เธอแสดงนะครับแล้วก็มีบทบาทเด่นก็คือภาพยนตร์เรื่องโกจ๋าป่านาโกในปี2534ครับตามมาด้วยหอหืดในปี35แล้ว35เนี่ยหนังเพียบเลยครับทั้งอันหนึ่งคิดถึงพอสังเขปไปจนถึงเจาะเวลาหาโกครับก่อนที่หลังจากนั้นเธอจะมารับงานแสดงละครเป็นหลักครับแล้วก็มีการกลับมาเล่นหนังบ้างครับแต่งานภาพยนตร์ร่วมงานหนังเรื่องสุดท้ายของคุณแอนทองประสมก่อนจะมาแสดงบัวผันฟันยับเนี่ยก็คือ The Letter จดหมายรักเมื่อประมาณ18ปีที่แล้วเลยครับและบัวผันฟันยับคืองานหนังเรื่องที่8ของคุณแอนทองประสมครับซึ่งถึงแม้ว่าตัวเธอเองเนี่ยจะมีภาพลักษณ์ของการเป็นนักแสดงละครยอดฝีมือเจ้าบทบาทแต่ถ้าย้อนกลับไปสมัยที่เธอแจ้งเกิดในวงการภาพยนตร์ใหม่ๆเนี่ยเธอเล่นหนังตลาดตลาดนะครับแล้วก็เป็นหนังตลกแถมยังเดินป่าอยู่บ่อยๆด้วยครับเรียกได้ว่าเป็นแนวถนัดของเธอเลยครับดังนั้นบัวผันฟันยับจะเป็นการกลับมาเล่นหนังตลกอีกครั้งหนึ่งที่น่าสนใจมากๆสำหรับคุณแอนทองประสมครับบัวผันฟันยับนะครับกำกับโดยคุณตุ๋ยพฤกเอมะรุจิครับผู้กำกับที่ก่อนหน้านี้มีผลงานซึ่งดูมีความใกล้เคียงกันมากนะครับกับภาพยนตร์เรื่องอีเรียมซิงครับซึ่งผมบอกแล้วว่าใกล้เคียงกันมากๆเพราะว่าทั้งคู่เป็นหนังที่เล่าเรื่องราวของสาวกล้าประจำหมู่บ้านมีความเป็นหนังแอคชั่นผสมหนังตลกมีการสู้กับโจรป่าอันนี้น่าจะเป็นโจรญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีตัวละครที่เป็นแก๊งเพื่อนอะไรทำนองนั้นครับตัวอย่างบัวผันฟันยับออกมาเป็นอย่างไรเราไปรีแอคชั่นพร้อมๆกันครับฉันกับแม่เนี่ยมาจากอุดรจ้ะฝีมือการต่อสู้ของพี่บัวผันเนี่ยเก่งฉกาจยิ่งนักฉันก็เลยอยากจะมาขอฝากตัวเป็นศิษย์หน่อยจะได้ไหมจ๊ะยิ้มทีฉันดีใจมากว่าต่อไปเนี่ยเรานะมากินน้ำร่วมสาบานกันเราเนี่ยไม่ต้องดื่มสาบานแล้วกูว่ามันกระจอกกีดเลือดสาบานเห็นไหมกูไม่เป็นไรเลยมึงจะเจ็บได้ยังไงถ้ามึงกีดแขนกูลูกชายมึงนะไม่คิดอยากจะมีเมียบ้างเหรอมันคิดนะมันบอกกับฉันว่าถ้ามันจะแต่งเมียนะแม้จะว่าไงเซ็งวะแช่งหนีผู้หญิงคนนั้นดีกว่าขอให้อีผู้หญิงคนนั้นเจอแต่เรื่องเฮงสวยขอให้หนูมีแต่โชคช่วยในท้ายที่สุดขอให้ขี้กล้าขึ้นเต็มร่างขอให้มีหนังหน้าสวยสดขอให้เจ็บป่วยทุรนทุรายแต่ขอให้ร่างกายแข็งแรงแข็งแรงขอให้มันตายห่วงตายห้าใครมาด่าขอให้แม่งตายก่อนสาธุทำไมกูแช่งแล้วกูรู้สึกทำแม่งทำแม่งวะไอ้พวกแก๊งซากุระครั่งมันมาป้วนเปี้ยนแถวหมู่บ้านเราแบบนี้แปลว่าพวกมันจะมาเอาหลวงพ่อเลิศของหมู่บ้านเราเหรอคะเฮ้ยมึงจะตดทำไมตอนนี้วะมันอันไม่อยู่จริงๆอะจ้ะไปเอ้ยไปไหนมาทั้งคืน
นี่นะครับบัวผันฟันยับนะครับอ่ะย้อนกลับไปดูตัวอย่างกันว่ามันมีรายละเอียดอะไรน่าสนใจนะครับคราวนี้เนี่ยดูเหมือนว่าบัวผันฟันยับจะดูแอคชั่นขึ้นกว่าอีเดียมซิ่งพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าตัวละครนำของเรื่องหรือว่านางเอกเนี่ยเป็นนักดาบเลยครับโดยตัวละครที่มาเป็นตัวฮาของเรื่องอย่างชัดเจนที่เราเห็นในตัวอย่างนะครับก็คือตัวละครซึ่งเป็นแม่ของพระเอกแสดงโดยคุณไฮอาภาพรนั่นเองครับตัวหนังบัวผันฟันยับเนี่ยรับผิดชอบในการผลิตโดยระลึกโปรดักชันนะครับเรียกว่าเป็นสายแข็งในฝั่งหนังตลกไทยเลยครับอย่างคุณยอดเลิกชัยมานั่งเก้าอี้เป็นเอ็กซ์เซคิวทีฟโปรดิวเซอร์ให้กับหนังเรื่องบัวผันฟันยับครับตามตัวอย่างเนี่ยบัวผันฟันยับน่าจะเล่าเรื่องราวที่บัวผันนางเอกของเรื่องรับลูกศิษย์ครับแต่ลูกศิษย์ที่ว่าเนี่ยกลับกลายเป็นหนุ่มน้อยหน้าใสตัวละครที่รับบทโดยคุณกัฟขนาวุฒินะครับซึ่งเป็นนักแสดงที่ผมว่าน่าจะทำให้คลิปบัวผันฟันยับเนี่ยมีคอมเมนต์จากต่างชาติเยอะมากเลยครับถ้าเราย้อนกลับไปดูนะครับเราจะเห็นคอมเมนต์ภาษาอังกฤษติดแฮชแท็กกราฟขนาวุฒิเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับดังนั้นกราฟขนาวุฒินี่น่าจะเป็นจุดขายอีกจุดหนึ่งสำหรับหนังเรื่องนี้ครับอยากจะมาขอฝากตัวเป็นศิษย์หน่อยจะได้ไหมจ๊ะตัวละครที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนครับว่าจัดมาเพื่อเป็นตัวฮาประจำเรื่องก็คือกลุ่มตัวละครเพื่อนของนางเอกนั่นเองนะครับหนึ่งในนั้นก็คือคุณจ๊ะนงพนีครับซึ่งคุณจ๊ะเนี่ยเพิ่งจะแสดงหนังเรื่องบัวผันฟันยับเนี่ยเป็นผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกนะครับแล้วก็เป็นผลงานการแสดงเรื่องที่สองของเธอครับก่อนหน้านี้เนี่ยเธอมีเล่นซิทคอมมาแล้วหนึ่งเรื่องครับส่วนอีกหนึ่งตัวละครซึ่งเป็นแก๊งเพื่อนของบัวผันนะครับก็คือคุณก๊อตจิทัชกรนั่นเองครับในตัวอย่างมีการพยายามจะคัดฉากที่ดูตลกมาหลายๆฉากนะครับซึ่งหลายๆฉากที่คัดมาที่ว่าเนี่ยก็จะเป็นฉากที่มีตัวละครของคุณจ๊ะกับตัวละครแม่พระเอกของคุณไฮอภพรนะครับซึ่งน่าสงสัยว่าจะเด่นพอสมควรนะครับที่มาตีสนิทด้วยการสาบานเป็นพี่น้องร่วมสาบานกับแก๊งของบัวผันครับมึงจะเจ็บได้ยังไงล่ะมึงกี้แขนกูตัวหนังบัวผันฟันยับเนี่ยเล่นประเด็นความรักเรื่องรักต่างวัยของตัวละครพระเอกกับนางเอกนะครับซึ่งตัวคุณกราฟขนาวุฒิเองนอกจากจะแจ้งเกิดแล้วก็โด่งดังมาจากซีรีส์วายนะครับตัวเองก็เหมือนจะถนัดเล่นหนังทำนองนี้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยเล่นประกบคู่กับนางเอกรุ่นพี่อย่างคุณเจนี่เทียนโพสุวรรณมาแล้วครับมันบอกกับฉันว่าถ้ามันจะแต่งเมียเนี่ยแม้จะว่าไงแต่แน่นอนครับว่าทุกอย่างเนี่ยไม่ได้เป็นไปได้อย่างราบรื่นครับหนังแนวนี้ต้องมีโจรต้องมีตัวโกงบุกเข้ามากับหนังแนวบ้านป่าเมืองเถื่อนแบบนี้นะครับและตัวละครซึ่งเป็นกลุ่มโจรของหนังภาคนี้ก็คือแก๊งซากุระคลั่งครับไอ้พวกแก๊งซากุระคลั่งมันมาป่วนเปี่ยนแถวหมู่บ้านเราคือตามภาพลักษณ์กับชื่อแก๊งเนี่ยเราก็เห็นว่ามันน่าจะเป็นทหารญี่ปุ่นครับเหมือนกับช่วงสงครามโลกครั้งที่2 อะไรแบบนั้นครับซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับหนังอย่าง7ประจันบานภาค2หรือว่าคู่กรรมช่วงเวลาที่ทหารญี่ปุ่นยกคนเข้ามาที่ประเทศไทยของเรานั่นเองครับโดยเป้าหมายของไอ้แก๊งซากุระเนี่ยก็คือหลวงพ่อเลอะพระประจำหมู่บ้านครับซึ่งดูจากตัวอย่างเนี่ยผมไม่แน่ใจเลยครับว่าทหารญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมาเอาพระพุทธรูปไปทำไมครับอีกจุดเด่นของบัวผันฟันยับนะครับก็น่าจะเป็นอุปกรณ์การต่อสู้ประหลาดๆที่เราเห็นในเรื่องที่ปรากฏมาในตัวอย่างครับภาวนาละครับใครชอบอะไรแบบนี้อยากจะให้มีหลายๆอย่างแล้วก็อยากจะให้มีหลายๆชิ้นที่ไม่ได้ปรากฏอยู่ในตัวอย่างนะครับแต่ไอพี่โผล่มาในตัวอย่างเนี่ยน่าจะล้อเลียนมาจากแขนกลของไอ้ดร.ออกจากสไปเดอร์แมนนะครับตัวอย่างหนังบัวผันฟันยับดูมีอารมณ์ความเป็นหนังไทยตลกแอคชั่นที่ผสมกับอะไรหลายๆอย่างที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาครับไม่ว่าจะเป็นแนวทางเดิมจากผู้กำกับที่ถนัดมือเหลือเกินจากอีเรียมซิ่งนะครับซึ่งต้องบอกว่าอีเรียมซิ่งคราวที่แล้วก็ทำเงินไปไม่น้อยนะครับโดยเฉพาะการเข้าฉายในช่วงที่โรคระบาดมันเยอะมากๆนะครับอีเรียมซิ่งทำเงินไปเกือบ80 ล้านนะครับรวมไปถึงฉากของการสู้กับทหารญี่ปุ่นมีวิทยายุทธของตัวละครแล้วก็ยังโดยเฉพาะอย่างยิ่งฉากที่ตัวละครบัวผันเนี่ยมีการเข้าไปอยู่ในปืนใหญ่แล้วก็ยิงตูมออกมาบินขึ้นไปบนฟ้าเป็นองค์ประกอบที่ทำให้เราย้อนนึกไปถึงหนังตลกแอคชั่นอย่าง7ประจันบานจริงๆครับหรืออย่างอุปกรณ์ไฮเทคที่ตัวละครประดิษฐ์ขึ้นมาเนี่ยในอีเลียมซิ่งก็มีอะไรแบบนี้นะครับรวมถึงหนังไทยคลาสสิกอย่างบ้านผีปอบก็ใช้อะไรแบบนี้เป็นอุปกรณ์ในการสร้างความตลกแล้วก็สร้างอารมณ์ขันให้กับเรื่องครับต้องบอกว่าตัวอย่างหนังบัวผันฟันยับได้รับความสนใจมากพอสมควรนะครับเฉพาะตัวอย่างเนี่ยก็เรียกยอดวิวทะลุ2ล้านวิวไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วคอมเมนต์อย่างที่บอกคอมเมนต์ภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษเพียบเลยครับเพราะนักแสดงนำของเรื่องเนี่ยคุณกัฟเนี่ยก็โด่งดังในต่างประเทศมากๆครับเอาเป็นว่าใครคิดถึงหนังตลกย้อนยุคแบบไทยแท้ๆคิดถึงคุณแอนทองประสมในงานหนังตลกใครชื่นชอบพระเอกและใครที่เคยรู้สึกว่าอีเลียมซิ่งก็ตลกดีไม่น้อยแล้วก็ไปดูก็สร้างความสุขสร้างเสียงหัวเราะให้กับเราได้
ได้บัวผันฟันยับก็น่าจะตอบโจทย์ความบันเทิงได้เช่นเดียวกันนะครับและนี่แหละครับทริลเลอร์เรียกชั่นกับบัวผันฟันยับอีกหนึ่งหนังไทยที่มีความน่าสนใจในตัวเองนะครับที่ผมจีนวิวฟิเดอร์หยิบมาพูดถึงในวันนี้ครับคลิปหน้าเราจะกลับมาพร้อมกับตัวอย่างหนังเรื่องอะไรอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง YouTube Channel Major Group เอาไว้นะครับรับรองไม่มีผิดหวังแน่นอนสำหรับวันนี้ผมจีนวิวฟิเดอร์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ